ันนี้เราจะมาเป็นชาวสวนทุเรียนป่าละอูนะครับแต่อย่างแรกเราต้องหาสวนให้เจอก่อนมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่คือเส้นทางไปสวนทุเรียนป่าละอูอยู่ที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่นะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรงที่เราอยู่เนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนไทยพม่าไม่ไกลเลยฮะแต่ใครจะไปนึกไปฝันในยุคหนึ่งจากการพัฒนาต่อยอดกันมาจากทุเรียนต้นแรกที่สมเด็จย่าพระราชทานมากลายมาเป็นทุเรียนขึ้นชื่อพาให้เราต้องดั้นด้นเข้ามาชิมแล้วชิมไม่พอวันนี้มาเป็นชาวสวนทุเรียนป่าละอูกระบวนการผลิตเป็นยังไงวันนี้เราไปดูกันนะโอ้โหนี่ลูกทุเรียนห้อยอย่างนี้เลยนะพี่ครับผมนี่คือป่าละอูของแท้แท้ครับใกล้สุกยังไงลูกนี้ก็อีกประมาณสักวันนี้ถ้าเกิดตัดก็ตัดได้แล้วครับลักษณะของทุเรียนป่าละอูจะต่างจากทุเรียนพันธุ์อื่นยังไงรูปทรงมันรูปทรงจะไม่ค่อยสวยครับภูจะหาภูแบบลูก5ภูเต็มไม่ค่อยมีตูดจะแหลมตูดแหลมครับผมแล้วก็เรียวกลมแบบนี้เรียวแบบนี้ครับอ๋อนี่ของแท้นะต้นนึงเนี่ยให้ผลผลิตสักกี่ลูกต่อปีครับแล้วแต่กำลังของต้นครับต้นนี้คือ90ลูก90ลูกต่อ1ฤดูกาลครับต้นนี้ต้อง10ปีขึ้น10ปี11ปีขายได้หมดไม่มีเหลือไม่เหลือครับไม่เหลือครับเพราะฉะนั้นนี่คือเครื่องพิมพ์ธนบัตรถูกไหมผมใช้คำนี้เกินเลยไปไหมนี่เครื่องพิมพ์ธนบัตรเพราะฉะนั้นอยู่กันไปนานๆนี่ลูกหลานได้เรียนหนังสือต่อไปในอนาคตมีชีวิตที่ดีพี่ทุเรียนก็จะจัดให้ดูแลมาอย่างดีผมดูแลยิ่งกว่าลูกอีกครับทุเรียนเนี่ยเราปลูกตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปีไหนซึ่งจะเริ่มให้ผลผลิตนะถ้าเกิดแบบสมบูรณ์ก็5ปีครับเข้าปีที่5เข้าไว้ลูกได้เข้าปีที่5ครับแล้วเขาจะให้ผลผลิตยาวไปอีกกี่ปีครับยาวไป 40-50 ปีก็อยู่ได้ครับโอ้โหถ้าเกิดไม่เป็นโรคเน่าคอดินหรือไม่ก็เป็นโรคเชื้อราตรงต้นก็ได้อยู่ได้ตลอดยาวๆเลยการดูแลยังไงที่บอกว่าดูแลยิ่งกว่าลูกดูแลยิ่งกว่าลูกคือน้ำขาดไม่ได้เลยครับน้ำสำคัญมากครับแล้วพลายอดทุเรียนแตกยอดต้องเอาแมลงให้อยู่ครับเพื่อจะได้ยอดนั้นมาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเดี๋ยวพลาจะออกดอกเราต้องทำยอดถึง2ยอดถึง3ยอดครับเพื่อที่จะให้มันมีอาหารสะสมไปเลี้ยงลูกตอนที่ออกดอกเพราะว่าชุดแรกเนี่ยสำคัญที่สุดสำหรับทุเรียนที่การพื้นต้นชุดแรกเนี่ยคือบำรุงได้เต็มที่เลยครับมีฮอร์โมนอะไรบำรุงก็ไปเต็มที่ต้องการที่ยอดที่ออกมายอดยาวและใบใหญ่ยอดแรกสำคัญครับผมเคยเรียนมาก่อนเป็นนักยิมนาสติกมันจะยากสักเท่าไหร่กันเชียวเริ่มจากการปีนต้นทุเรียนก่อนนะนี่ท่านผู้ชมครับนี่คือบนต้นทุเรียนป่าละอูนะฮะแล้วนี่ป่าละอูของแท้หัวแหลมขึ้นบนอีกเหรอครับ2ลูกคู่แล้วนะครับลูกริมลูกพี่เขาบอกว่าทาง2ลูกคู่โน้น ผมว่าพี่ไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าโอ้ยสูงน่าดูไม่เป็นไร เพื่อท่านผู้ชมตัวจริงไม่มีสแตนด์อินเอาลูกไหนบอกมาเลยฮะพี่ลูกที่คู่กันอยู่2ลูกครับลูกที่ใหญ่กว่าลูกเล็กลูกใหญ่2คู่ลูกนี้นะครับลูกนอกครับลูกนอกเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จะได้บรรยากาศนะเนี่ยการทำสวนทุเรียนมันไม่ใช่แค่ปลูกแล้วจบปลูกดูแลแล้วออกลูกแล้วต้องมาปีนเพื่อเก็บครับลูกนั้นจับพั่วล่างไว้จับอันนี้ตรงนี้ไว้จับพั่วโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปอีกหน่อยก็แต่ถ้าเกิดมันคนเขาตัดเขาจะใช้มือเดียวอีกมือจับต้นที่ผมกำลังตัดทุเรียนป่าละอูครั้งแรกนี่ผมตื่นเต้นมากท่านผู้ชมเหนียวเหมือนกันอ้าวเมื่อมีคนขึ้นมาตัดก็ไม่สามารถถือลงไปได้ก็ต้องโยนนะพี่วิชิตพร้อมรับครับหนึ่งสองสามการปีนไปเก็บทุเรียนแล้วโยนลงมาว่ายากแล้ว
แต่ยากกว่านั้นคือการรับทุเรียนครับท่านผู้ชมเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ยากกว่าการเล่นกีฬาบางชนิดนะแต่นี่ผู้เชี่ยวชาญอยู่กับผมไม่ต้องกลัวมาเลยหนึ่งสองครับบอกแล้วว่าเคยรับขนุนมาก่อนอ้าวทีนึงอู้หูมุมไหนมุมไหนมุมนี้มุมเดิมครับมาว้าวเย้รับไปสักพักไปครับรับไปสักพักก็จะสะบัดขึ้นรับไปสักพักก็จะสะบัดขึ้นแล้วเสียงก็จะดังขึ้นปึ๊บอย่างนี้เหรอครับใช่ครับใช่ครับอ๋อต้องสะบัดสวนทางโอเคลูกที่สุกคาปริงนะครับลูกที่สุกคาปริงเนี่ยจะให้หล่นไม่ได้เพราะถ้าหล่นโดนพื้นเนี่ยจะเสียทันทีมันจะช้ำครับลูกนี้น่าจะอยู่ที่4โลถ้าขายสักเท่าไหร่ครับพี่880ครับว้าวปุ๊บสุกตั้งแต่มุกหานแล้วลูกละ800กว่านะครับท่านผู้ชมครับไม่ยากนะโรงพยาบาลก็อยู่ไม่ไกลนะโอ้โหหนักมากนะครับ4โลกว่านะลูกนี้น่าจะ45โลอ่ะ1 2 3ปุ๊บบีบรับเองกับมือนี่กลิ่นหอมมาถึงตรงนี้เลยว้าวใครไม่มาไม่ได้กินทีวีไม่มีกลิ่นด้วยบอกไว้ก่อนนี่คือเนื้อละมุนตรงฟังตัวนี้สุกแล้วแน่นอนอันนี้โอ้โหนี่สุกแน่นอนเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างเปลือกกับเนื้อครับอันนี้กรอบนอกนุ่มในเสียงแน่นไปนิดนึงแน่นไปนิดนึงอันนี้น้ำโคกเลยอันนี้คือจะแน่นมาอีกนิดนึงอันนี้คือทุเรียนดิบทุเรียนดิบส่วนนี้ทุเรียนดิบเป๊ก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 เลยครับนี่สุกแล้วกีดตามร่องนะฮะได้กลิ่นมากขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นทุเรียนที่สุกเต็มที่คุ้มแล้วนี่ก็คือค่าแรงในการปีนเก็บทุเรียนนะฮะหนึ่งลูกเนี่ยแพงกว่าแรงงานขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำนะลูกหนึ่ง800นะฮะครูหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยก็ประมาณร้อยหนึ่งประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะได้แล้วคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มเพราะเรามาที่นี่เราไม่ได้แค่รสชาติหรือว่าได้การกินทุเรียนเราได้ประสบการณ์การมาที่สวนป่าทุเรียน